ครับสวัสดีครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นนะครับด้วยโปรแกรม Corel Video Studio Pro X6 กันนะครับสำหรับโปรแกรม Corel Video Studio Pro X6 นี้ก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับซึ่งปัจจุบันก็ถึงเวอร์ชัน Pro X6 แล้วนะครับสำหรับรายละเอียดของการใช้โปรแกรมนะครับการพรีวิวโปรแกรมว่าโปรแกรม Corel Video Studio Pro X6 นั้นสามารถใช้งานในด้านใดได้บ้างนะครับผมได้จัดทำนะครับวิดีโอนะครับแนะนำการใช้โปรแกรมเบื้องต้นนะครับไว้ที่เว็บบอกนะครับเรียนคอมพิวเตอร์กับ Teacher Utip ท่านสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมนะครับหรือไปดูตัวพรีวิวนะครับการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้นนะครับได้จากเว็บบอกนี้นะครับซึ่งผมได้อัพขึ้น YouTube ไว้นะครับก็เป็นการแนะนำการใช้วิดีโอเบื้องต้นครับก็จะคล้ายๆกันนะครับก็มีฟังก์ชันและลูกเล่นต่างๆแล้วก็แนะนำว่าโปรแกรมมันมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับครับสำหรับในบทนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นซึ่งโปรแกรม Corel Video Studio เนี่ยค่อนข้างสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับวิธีการตัดต่อวิดีโอนะครับผมใช้วิดีโอนะครับที่มีมาให้กับโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อเป็นการสอนแล้วกันนะครับก็เป็นการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นซึ่งการตัดต่อวิดีโอนั้นมีหลายรูปแบบด้วยกันครับซึ่งผมได้จัดทำรายละเอียดนะครับที่เป็นการตัดต่อคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับไว้นะครับที่เว็บบอกนะครับนะครับเป็นการใช้เครื่องมือในการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นนะครับซึ่งมีรายละเอียดเยอะแยะเลยนะครับนั่นก็ลองเข้าไปศึกษาดูในรายละเอียดลึกๆนะครับของการใช้เครื่องมือในการตัดต่อวิดีโอหลายๆรูปแบบได้นะครับสำหรับในที่นี้ครับผมก็จะขอสอนการตัดต่อเบื้องต้นนะครับขั้นตอนแรกครับเราก็ลากเครื่องมือสครับเบิลนี่นะครับมาในส่วนที่เราต้องการที่จะตัดคลิปวิดีโอสมมติผมลากมาตรงจุดนี้เสร็จแล้วเมื่อเราได้ตำแหน่งที่เราต้องการตัดคลิปวิดีโออย่างเช่นในช่วงเวลานี้หรือช่วงวินาทีที่13ผมต้องการตัดคลิปวิดีโอช่วงนี้แยกออกจากกันครับผมก็คลิกเลือกคลิปนะครับแล้วก็คลิกเครื่องมือกรรไกรตัวนี้ครับตัดคลิปเราก็จะได้คลิปวิดีโอแยกออกจากกันแล้วนะครับเราก็สามารถนําคลิปวิดีโอที่ได้เนี่ยไปใช้งานจะลบคลิปก็คลิกขวานะครับ delete ลบคลิปไปก็ได้แบบนี้ครับเราก็จะได้คลิปวิดีโอที่จะนํามาใช้ในการตัดต่อวิดีโอได้แล้วนะครับอีกการหนึ่งก็คือการตัดต่ออีกการหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งก็คืออย่างเช่นผมต้องการที่จะให้เหลือแค่ฉากนะครับคุณผู้หญิงเนี่ยนั่งเล่นโน้ตบุ๊กนะครับนอกจากผมจะใช้กรรไกรแล้วเพื่อความรวดเร็วอีกวิธีหนึ่งก็คือผมก็ใช้วิธีการย่อคลิปนะครับจากส่วนหัวหรือส่วนท้ายของคลิปอย่างเช่นกรณีนี้ครับผมก็เราจะย่อจากส่วนหัวคลิปเข้ามาก็ได้นะครับในกรณีนี้ผมย่อจากส่วนท้ายครับก็เอาเมาส์ไปชี้ที่ส่วนท้ายก็จะเป็นหัวลูกศรนะครับแล้วเราก็คลิกลากคลิปวิดีโอมาในตำแหน่งที่เราต้องการที่จะสิ้นสุดการตัดคลิปนะครับก็จะได้คลิปวิดีโอออกมาในส่วนของการนําคลิปมาวางต่อเนื่องกันนะครับเมื่อเราตัดต่อคลิปตัวแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเอาคลิปตัวอื่นมาตัดต่อก็ลากคลิปนะครับเข้ามาไว้ที่ตัววิดีโอแท็กนะครับแล้วก็นํามาต่อเนื่องกันได้นะครับแบบนี้ก็จะได้คลิปวิดีโอนะครับที่เราต้องการเนี่ยเข้ามาใช้งานแล้วนะครับอันนี้คือการตัดต่อเบื้องต้นนะครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลบคลิปวิดีโอไปนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือที่เราพบเห็นกันบ่อยๆในการตัดต่อวิดีโอก็คือในเรื่องของการซ้อนภาพวิดีโอนั่นเองนะครับอย่างเช่นสมมติว่าในที่นี้ครับผมนำวิดีโอแบล็กกราวด์ตัวหนึ่งครับ V21 เข้ามาไว้ที่วิดีโอแท็กนะครับแต่แล้วผมต้องการให้มีการแสดงภาพ
ในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้โดยที่เป็นวิดีโออีกตัวหนึ่งโชว์ขึ้นมานะครับเทคนิคนี้เราเรียกว่าโอเวอร์เลย์นะครับโอเวอร์เลย์หรือว่าการทําวิดีโอซ้อนวิดีโอนั่นเองเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับมุมมองนะครับให้มันกว้างขึ้นการปรับมุมมองนะครับเราสามารถมาคลิกซูมเอาท์ซูมอินตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ครับหรือเราจะคลิกปุ่มนี้ก็ได้ครับ Fit to Project ให้พอดีกับหน้าจอนะครับครับหลังจากนั้นครับผมก็นําคลิปวิดีโออีกตัวหนึ่งนะครับเอามาวางซ้อนกันสมมติว่าผมนําคลิปวิดีโอมี14นะครับมาวางซ้อนไว้ที่ตัวอีกแท็กอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับซึ่งเป็นแท็กโอเวอร์เลย์นั่นเองนะครับย่อสมเอานะครับปรับวิดีโอให้เข้ากันนะครับแบบนี้สำหรับในเรื่องของการทำวิดีโอซ้อนวิดีโอหรือว่าโอเวอร์เลย์เนี่ยนะครับผมก็ได้ทำรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับการทำวิดีโอซ้อนวิดีโอไว้ที่เว็บบล็อกเหมือนกันนะครับเราก็สามารถที่จะไปดูเทคนิคนะครับเกี่ยวกับการซ้อนวิดีโอได้นะครับซึ่งผมได้ทำสื่อการสอนไว้นะครับซึ่งมีรายละเอียดลึกๆนะครับมากมายเลยเกี่ยวกับการซ้อนวิดีโอนะครับก็สามารถที่ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับหลังจากการซ้อนวิดีโอตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทําให้วิดีโอของเราเนี่ยดูน่าสนใจได้นะครับผมก็คลิกที่คลิปครับปรับแต่งวิดีโอย่อวิดีโอนิดนึงนะครับให้อยู่ในกรอบคลิก Echo to Center นะครับก็จะได้คลิปวิดีโอที่มีการซ้อนกันแบบนี้ครับคลิกโปรเจกต์นะครับปุ่มโฮมลองเพลย์ดูครับแบบนี้นะครับสำหรับการซ้อนกันของคลิปวิดีโอบางครั้งเราอาจจะมีการซ้อนกันมากกว่า1โอเวอร์เลย์นะครับเราสามารถเพิ่มได้ครับก็ไปคลิกที่แท็บตัวนี้ครับแท็กเมนเจอร์นะครับนี่ครับก็จะเป็นในส่วนของออปชันที่เราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้อย่างเช่นถ้าเราต้องการเพิ่มโอเวอร์เลย์มากกว่า1ตัวนะครับเราก็ปรับให้มันมีไทม์ไลน์ของโอเวอร์เลย์เนี่ยหลายตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมต้องการเพิ่ม4ตัวนะครับก็เลือกตรงตำแหน่งของโอเวอร์เลย์แท็กนะครับมาเลือกเป็นเลข4แล้วกดโอเคไปนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าโอเวอร์เลย์ของเราเพิ่มมา4ตัวนะครับเพิ่มมาเป็นอีก3ตัวเพิ่มเป็น4ตัวผมก็เอาวิดีโอนะครับตัวอื่นๆเนี่ยเข้ามาวางวิดีโอให้เข้ากันนะครับแล้วผมก็ขยับตำแหน่งนะครับของวิดีโอนะครับย่อนะครับวิดีโอตรงนี้ผมก็ปรับมาตรงนี้นะครับย่อเข้าไปวางตำแหน่งวิดีโอคลิปแล้วก็ปรับตำแหน่งนะครับตัวอื่นเราก็เอามาวางนะครับต่อกันเราคลิปวิดีโอให้เข้ากันนะครับปรับตำแหน่งวิดีโอตัวหนึ่งแล้วกันครับมาเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะทําให้เราได้คลิปวิดีโอที่วางซ้อนกันนะครับเพิ่มขึ้นได้ถึง4ตัวนะนี่คือเทคนิคการทําวิดีโอซ้อนวิดีโอนะครับคราวนี้ในการตัดต่อวิดีโอเนี่ยในบางครั้งนะครับการทําคลิปวิดีโอเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีการสร้างทิศทางการเคลื่อนที่ให้กับคลิปวิดีโอนะครับซึ่งเราก็สามารถทําได้ครับเดี๋ยวในที่นี้ผมขออนุญาตนะครับลบคลิปวิดีโอทิ้งไปเราจะกดเลือกคลิปนะครับแล้วก็กด delete ที่แป้นคีย์บอร์ดก็ได้นะครับนะผมลบคลิปวิดีโอทิ้งไปแล้วก็เดี๋ยวผมปรับแท็กเมนเจอร์นะครับให้กลับมาเหลือโอเวอร์เลย์แค่ตัวเดียวแล้วกันแต่เวลาเราทำวิดีโอการเคลื่อนที่ในหลายๆทิศทางวิดีโอก็ได้นะครับเราก็เพิ่มแท็กมากชิ้นก็ได้ในที่นี้ผมจะลองทดลองทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนสมมติว่าผมนะครับมีวิดีโอแบ็กกราวด์ตัวนี้ไว้นะครับแล้วผมก็นำวิดีโอตัวหนึ่งครับเข้ามา
ตัดต่อด้วยกันนะครับวางให้เท่ากันแบบนี้นะครับแล้วก็ย่อนะครับย่อคลิปวิดีโอให้อยู่ตรงบริเวณในช่วงของกรอบพอดีนะครับก็จัดเซนเตอร์ครับในส่วนของการทำให้วิดีโอมีทิศทางในการเคลื่อนที่เนี่ยนะก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดลึกๆนะครับเพิ่มเติมได้ที่เล็บบอกเป็นคอมพิวเตอร์กับฟิวเจอร์ที่ได้ด้วยกันนะครับก็เป็นลักษณะของการปรับแต่งออปชันที่ค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับการเคลื่อนที่ของวิดีโอก็ไปศึกษารายละเอียดลึกๆเพิ่มเติมได้ครับจากบทความนี้นะครับจากวิดีโอตัวนี้นะครับในที่นี้ผมก็จะสอนเพียงเบื้องต้นไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้สมมติว่าผมต้องการให้วิดีโอตัวนี้นะครับมีการเคลื่อนที่จากทิศทางจากทางซ้ายแล้วก็ออกไปในทางทางขวานะครับวิธีการครับผมก็คลิกเลือกคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ไปเปิดออปชันขึ้นมาซึ่งการเปิดออปชันเนี่ยเราจะมาคลิกที่ปุ่มออปชันก็ได้นะครับคลิกคลิปวิดีโอแล้วมากดปุ่มออปชันนี้ก็ได้หรือเราจะดับเบิลคลิกนะครับที่คลิปวิดีโอเพื่อเปิดออปชันก็ได้นะครับก็จะเห็นว่ามีรายละเอียดในการปรับแต่งเยอะแยะเลยนะครับท่านสามารถไปศึกษาที่วิดีโอเพิ่มเติมในเกี่ยวในเรื่องของเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวิดีโอในทิศทางต่างๆได้นะครับสมมติว่าในที่นี้นะครับโจทย์ที่เราทำไว้ก็คือให้เคลื่อนที่จากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็มามองในส่วนของสองส่วนตรงนี้ครับตรง direction style นะครับตรง basic motion นะครับในส่วนของการเข้ามานะครับหรือ enter นะครับผมก็เลือกให้เข้ามาจากทิศทางทางซ้ายนะครับอันนี้เราก็ลองplay วิดีโอดูนะครับวิดีโอของเราก็จะมีการเคลื่อนที่เข้ามาจากทางทิศทางทางซ้ายนะครับแบบนี้นะครับเราก็ลองลากเส้นสครับเบิลดูก็ได้ครับทางซ้ายแล้วก็ผมต้องการให้วิดีโอเคลื่อนที่ออกไปทางขวานะครับผมก็ในส่วนของ exit นะครับผมก็คลิกเลือกเป็น exit to right นะครับเพียงเท่านี้ครับวิดีโอของเราก็จะมีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เราต้องการแล้วนะครับจากเราทดลองเทสวิดีโอครับวิดีโอก็ขึ้นที่มาจากทางซ้ายนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ขึ้นที่ออกไปทางขวานี่คือการกำหนดการขึ้นที่ให้กับคลิปวิดีโอนะครับครับในส่วนต่อไปครับในการตัดต่อวิดีโอในส่วนต่อไปนะครับสำหรับการทำให้วิดีโอของเราน่าสนใจมากขึ้นก็มีเทคนิคตัวนึงครับก็คือในการทำวิดีโอซ้อนวิดีโอเนี่ยบางครั้งนะครับรูปทรงของวิดีโอเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เสมอไปนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปทรงมันได้นะครับนั่นก็คือการเข้าไปปรับแต่งในส่วนของตัววิดีโอให้มีรูปร่างต่างๆนะครับก็อยู่ในส่วนของออปชันเหมือนกันครับซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการทำตัววิดีโอให้มีรูปทรงต่างๆเนี่ยก็มีสอนไว้ในเว็บบอกเหมือนกันครับก็คือในส่วนของการสร้างมาร์คเฟรมให้กับวิดีโอนะครับซึ่งการทำให้รูปให้วิดีโอมีรูปทรงต่างๆเราเรียกว่าการสร้างมาร์คเฟรมนะครับในที่นี้ผมจะสอนเทคนิคเบื้องต้นก่อนแล้วกันครับผมก็คลิกที่คลิปวิดีโอนะครับดับเบิลคลิกเพื่อเปิดออปชันขึ้นมานะครับจากนั้นครับก็ให้เราเลือกนะครับเลือกคำสั่ง mark and show mark key ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปก็จะมีส่วนของการปรับแต่งก็ให้คลิกเครื่องหมายถูกนะครับที่คำว่า apply overlay option นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับตรง type นะครับเปลี่ยนเป็น mark frame นะครับก็จะมีลักษณะของ frame นะครับ mark frame ให้เราเลือกใช้นะครับเราก็เลือกว่าจะใช้ mark frame แบบไหนเอามาใช้ในการตัดต่อวิดีโอของเรานะครับสมมติว่าผมเลือกแบบนี้แล้วกันนะครับมาร์คเฟรมนี่ครับก็จะทำให้รูปทรงวิดีโอของเราเนี่ยเป็นไปตามที่เรากำหนดไว้ซึ่งก็ทำให้วิดีโอของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องแสดงเป็นรูปสี่เหลี่ยมเสมอไปนะมีลักษณะการแสดงผลที่ดูแปลกนะครับมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับเช่นผมเลือกตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ปิดไปครับวิดีโอของเราก็จะมีลักษณะของรูปร่างหน้าตาในการแสดงผลเพื่อดึงความสนใจได้นะครับ
นะครับนี่ก็คือการตัดต่อนะครับวิดีโอเบื้องต้นซึ่งท่านสามารถที่จะไปศึกษารายละเอียดลึกๆเพิ่มเติมในแต่ละส่วนนะครับได้จากตัวเว็บบอกนะครับเรียนคอมพิวเตอร์กับฟิชเชอร์อุทิศนะครับซึ่งผมได้ทำบทความนะครับเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นไว้ค่อนข้างหลายบทความด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำฉากบลูสกรีนนะครับการทำฉากเซนเซอร์นะครับการเทคนิคเกี่ยวกับการสร้างเสียงต่างๆนะครับซึ่งมีอีกหลายเรื่องด้วยกันนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ